ต่อเถอะไม่นอนแล้วเมื่อกี้จู่ๆก็วูบไปเฉยเลยฉันจะไปเอาซุปมาให้ไม่ต้องไม่ดื่มแล้วมีเรื่องจะคุยกับฉันไม่ใช่เหรอตอนอยู่ชีหนิงหลังจากที่หัวหน้าคนก่อนเสียฉันก็ทำเรื่องขอลาออกเพราะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยจะลาออกเพื่อรับผิดชอบแต่มันไม่ใช่ความผิดนายนะตอนนั้นฉันทำใจไม่ได้เลยแล้วหัวหน้าคนเก่าก็แอบยื่นเรื่องแทนฉันเพื่อให้ฉันไปจากชีหนิงกลับมาผ่อนคลายที่บ้านฉันคิดว่าถ้าตอนนั้นฉันออกจากหน่วยสวาทฉันจะทำอะไรที่ปักกิ่งได้ตอนอยู่ชีนิงเกาไห่แล้วเรื่องของนายให้ฉันฟังเยอะเลยล่ะเขาเล่าว่ายังไงบ้างเขาว่าผู้กองลู่เชี่ยวชาญหลายภาษาปลดระเบิดเขียนแผนที่วาดรูปพอร์เทรตเป็นคนที่เก่งรอบด้านเลยนานๆทีเจ้านั่นจะพูดอะไรน่าฟังคนแบบนายเป็นพวกเลือดร้อนจงรักภักดีต่อประเทศชาติถ้าเลือดของนายเย็นหัวใจถูกควักนายก็จะไม่ใช่ลู่เหยียนฉันการแต่งงานต่างจากการคบหาถ้าอยากสร้างครอบครัวเธอต้องคิดให้ดีเรื่องอาชีพของฉันตอนออกทำภารกิจก็คงไม่ค่อยได้ติดต่อกันเรื่องครอบครัวก็อาจต้องห่างเหินและต้องเจออันตรายอยู่บ่อยๆฉันรู้นะฉันไม่ใช่เด็กๆที่ไม่เข้าใจอะไรนะถ้าให้ฉันทำอาชีพนี้ก็คงไม่ได้หรอกสภาพจิตใจฉันบอบบางแค่สอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ประหม่าแล้วที่สนามสอบแรกสมองของฉันลอกอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงเลยแต่ว่าถ้านายทำงานนี้ฉันก็ไม่คัดค้านเลยสักนิดเดียวครั้งนี้การเลิกราจะไม่เหมือนเดิมตอนนั้นมันไม่ปกติแถมฉันยังเด็กด้วยพอคิดว่า 2-3 ปีหรือว่า10ปีนายอาจจะไม่ได้กลับมาฉันก็รับไม่ไหวแล้วอย่าโทษฉันเลยนะไม่เคยโทษเลยเอาล่ะไม่คุยเรื่องนี้แล้วจบแค่นี้ต่อไปห้ามคุยเรื่องนี้อีกฉันจะเป็นภรรยาในตำรวจไม่เปลี่ยนใจได้งั้นเรามาคุยกันเรื่องแต่งงานนะกลับมาปักกิ่งเองนะนี่ยังไม่ถึง3ชั่วโมงเลยนะไม่คุยเรื่องที่จริงจังขนาดนี้ได้ไหมอ่ะยังไงก็ต้องแต่งงานยิ่งเร็วยิ่งดีนายก็คุยเรื่องจริงจังแค่วันละเรื่องเท่านั้นโควต้าของวันนี้หมดแล้วค่ะผู้กองลูกฮัลโหลใช่ฉันถึงแล้วอยู่ที่ปักกิ่งได้จะกลับไปเดี๋ยวนี้จะไปไหนเหรอกลับบ้านน่ะ